เป็นบุคคลที่เขาไม่เคยรบกวนอะไรเราเลยนะในชีวิตมีแต่เรารบกวนเขาตลอดอ่ะมีแฟนตอนปออะไรรักเลยก็คือป.1 เด็กชายอัคคสิทธิ์จำได้เลยเหรอป.1 อ่ะเรียนได้พักหนึ่งอัคคสิทธิ์ออกไม่เรียนต่อป.2 ก็มาชอบเด็กชายชวรัตน์แต่รักครั้งนี้มันมีอุปสรรคยังไงปีเยาวเลศมันก็ชอบชวรัตน์กูเคยเจอผู้ชายที่แบบรักเรามากๆนะแต่เราเข้ากันไม่ได้ก็จะมีเงื่อนไขว่าไม่อยากให้เป็นดารากูก็ไม่เป็นดาราไม่เป็นดาราแล้วกูทำอะไรให้ไปขายก๋วยเตี๋ยวกูก็เลยเลิกกับคนนั้นแล้วกูก็มาคบกับเขาอย่างเต็มตัวโหแม่งมีความสุขมากเขาได้แค่ดีมากจนกระทั่งวันนึงอ่ะเพื่อนบอกว่าแล้วมึงยังไงกับเมียเขากูฮะเขาไม่เมียแล้วหรพี่ก็ไม่เคยรบกวนผมนะผมรบกวนพี่ตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ก็ไม่คิดอะไรสักเต็มใจเต็มใจเอาอย่างนะอย่างสวัสดีครับครับผมเจอแล้วนะครับกับรถวิวาเป็นบุคคลที่เขาไม่เคยรบกวนอะไรเราเลยนะในชีวิตมีแต่เรารบกวนเขาตลอดไม่ได้คิวให้เขาใช่แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนแรกนะที่ซื้อรองเท้าแบรนด์เนมให้กูใส่ถูกต้องตอบแทนกูไม่เคยใส่รองเท้า 20,000 30,000 ในชีวิตแล้วก็เป็นคนแรกด้วยที่มาฟีเจอร์ริ่งโดยแบบไม่คิดสตางค์สักบาทใช่เขาไม่เอาเงินเลยอ่ะแล้วเราก็เลยกูคิดได้เหรอกูคิดได้เหรอกูใช้ว่าคิดได้เหรอกูไม่เคยรู้เลยนะเอาจริงจำได้ว่าเวนฟอร์ใครสังเกตดีๆนะมันจะจบที่ต่อข้าวสารแล้วคนมันเยอะมากแต่กูจำได้ว่าพี่หอมพอเต้นเสร็จปุ๊บโดนดันออกกลับบ้านไปเลยแล้วไม่พูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเลยแล้วทีนี้พอเพลงมันเริ่มไอ้นี่เราก็ไม่รู้จะทำไงจะให้เป็นเงินมันก็จะน่าเกลียดไม่น่าเกลียดอย่าคิดเองเอาหลังนะไม่น่าเกลียดเลยคือกูอ่ะเนี่ยอันนี้ที่กูมารายการมึงเนี่ยอ่ะแถวบ้านใจก้าวกูเป็นคนที่ไม่ติดแบรนด์เนมใดๆเลยเพราะว่าไปออกรายการก็มีสไตลิสต์อยู่แล้วพี่สบายๆใช่ก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องซื้อแบรนด์เนมแล้วก็วันนึงก็อีแจนกูบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อรองเท้าครูจะซื้อไม่กล้าบางนาวาเลนติโน่ให้มึงแล้ววันนั้นมาซื้อให้กูชื่อเป็นรองเท้าแรกกูไม่กล้าใส่ทุกวันเลยกูอ่ะอยู่ในชั้นนะอ้าวจริงหรอมือกูไม่กล้าใส่รองเท้ามันแพงตอนนั้นอ่ะแต่ตอนนี้ก็มีละเริ่มมีละเริ่มใส่ว่าอ๋อยอมรองเท้าแพงเนี่ยมันใช้ได้อ่ะขอเข้าประเด็นเลยดีกว่าความรักพี่หอมเป็นไงบ้างช่วงนี้ยังมีผู้ชายกล้าเข้ามาจีบบ้างไหมไม่มีนะกูก็แต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยมีผู้ชายที่แบบกล้าเข้ามาจีบถามพี่หอมก่อนสมัยเรียนเนี่ยอ่ะมีแฟนตอนปออะไรรักเลยก็คือป.1 เด็กชายอัคคสิทธิ์โอ้โหจำได้เลยชอบเด็กชายอัคคสิทธิ์เป็นเด็กขี้เล่นทันเล่นและเจ้าชู้แล้วอัคคสิทธิ์ป.1 อ่ะนะป.1 เด็กชายอัคคสิทธิ์ชอบไล่ให้ลูกน้องอ่ะจับเด็กผู้หญิงมาแล้วให้มันหอมแก้มมาไปจับผู้หญิงคนอื่นกูก็แก้มวิ่งหนีเพราะถ้าเราแก้มวิ่งหนีจะมีคนมาจับเราอ๋อคือเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความสนใจมาเขาจับเราปุ๊บแล้วเขาแบบมาหอมแก้มเราแล้วไอ้บ้าบ้าอะไรอย่างงี้เนาะละครถ่ายบ้าบ้าเรื่องละครแหลมแต่ตอนเด็กมันก็ไม่ใช่เหตุผลมันใช่ความรู้สึกนี่ยังไม่สู่วัยผู้ใหญ่นะครับต้องชมนี่ครับป.1 และทีนี้ป.1 อ่ะเรียนได้พักหนึ่งอัคคสิทธิ์ออกไม่เรียนต่อป.2 ก็มาชอบเด็กชายชวรัตน์ที่พี่จำไม่หมดเหรอวะใช่ชวรัตน์รู้อะไรอ่ะชั้นป.อะไรป.2ชวรัตน์เนี่ยบ้านไข่แก๊สเป็นแบบติ๋วแต่รักครั้งนี้มันมีอุปสรรคยังไงอีเยาวเลศมันก็ชอบชวรัตน์และอีเยาวเลศอ่ะมันลูกคนหนูผิวพรรณมันดีตอนนั้นเราแบบประมาณไหนโอ้โหอีดอกอยู่พิจิตรตากแดดอ่ะไม่ได้ขาวแบบนี้ไม่ขาวแบบนี้ในขณะที่อีเยาวเลศหน้าเห็นเส้นเลือดเลยจออะไรไปซื้อคนเนี้ยเขาเหมาะกันแหละถ้าจริงเขาเหมาะกันใช่ไงลูกไอ้บ้านขายถังแก๊สไอ้ตีกับอีหมวยมันเหมาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เยาวเลศอ่ะเป็นคนที่แบบเงียบเรียบร้อยแล้วก็คือเราอ่ะก็แสดงออกแล้วทีนี้มันถึงจุดที่เยาวเลศรู้สึกว่าสกุลตราแสดงออกมากเกินไปแล้วมีสิทธิ์สูญเสียก็เลยนั่งคุยกัน3คน3คนเลยป.2ว่าแบบเราชอบชวรัตน์นี่พูดเลยเราชอบชวรัตน์เยาวเลศบอกเราก็ชอบชวรัตน์เหมือนกันแม่งแบบมารหัวใจละเพลง3หัวใจขึ้นมาละสามแล้วไม่ขอรักใครไฟฟ้า
แล้วไงแล้วมันสรุปเป็นยังไงแล้วชาวเราพูดว่าแต่เราชอบสกุลตลานะขอโทษนะนี่ไงแต่เด็กอะเนาะแค่เขาบอกชอบแต่มันไม่ได้มีการจีบกันหรืออะไรสัมพันธ์ใดๆก็คือเรียนหนังสือเหมือนเดิมมันเกิดขึ้นในห้องมันแค่เกิดขึ้นในห้องแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่กูเป็นคนที่สมหวังเรื่องความรักมันช้ามากไงเพราะกูขี้เหร่ตอนนั้นหน้ากูยังไม่ได้โมดิฟายเนาะกูเริ่มเข้าม.1ต้องย้ายมาเรียนกรุงเทพแล้วประถมนิเทศเขาจะให้แบบเพื่อนๆมาเจอกันในห้องแล้วด้วยความที่กูเตี้ยคนในห้องก็เรียกกูว่าอีเตี้ยอีเตี้ยก็คือตัวเล็กคือสมัยก่อนอะเขาจะเรียกคนตามลักษณะที่เราเห็นใครมีปมด้อยจะโดนหน้าเตี้ยก็มึงเป็นอีผีไปตัวดำก็เป็นอีดำ อะไรอย่างเงี้ยกูเตี้ยก็เรียกกูอีเตี้ยแล้วมั่งมีคนหนึ่งเว้ยถูกฉายาว่าไอ้หล่อไอ้เหี้ยแม่งหล่อมากแม่งหล่อโดมเลยขนาดอาจารย์ยังที่บอกไอ้หล่อไปไหนไอ้เหี้ยแม่งหล่อแล้วกูแบบประถมเทศเหี้ยหล่อมากไอ้สัตว์เอ้ยก็คือพุ่งอยู่คนเดียวในม.1อ่ะพุ่งมากกูก็ได้แค่แอบมองไอ้หล่อตอนนั้นก็ผิวดำอยู่ใช่กระดำกระดำสว่างแล้วหน้าตาประมาณน่ะทุเทพสีถ่ายได้มั้ยตอนยังไม่ได้ทำอ่ะไม่กินบุหรี่นะไม่ได้ทำเฉยหน้ามีโหนกมีกรามเนาะคือแบบไม่สวยขี้เหร่หน้าเหมือนลิงแล้วก็ก็ได้แค่แอบมองมันไกลมากเออมันไกลมากไอ้หลอกอ่ะอีเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออพอลงผู้ชายแค่จับแค่ทัชเราก็โอเคแล้วแล้วก็เราอะรับจ้างทำกันบ้านเพราะเราเก่งภาษาอังกฤษหลังๆชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องการรับจ้างทำกันบ้านลูกค้าเริ่มเยอะกูก็นั่งทำกันบ้านอะไรเงี้ยไอ้หลอกมาเตี้ยทำกันบ้านหน่อยดิอะไรเงี้ยกูแบบโหแม่งเป็นตั้งแล้วอะเดี๋ยวมันพักเที่ยงแค่พักเที่ยงเองเดี๋ยวมันไม่ทันไอ้หลอกหอมแก้มจุ๊บหอมด้วยเหรอนะเตี้ยทำให้หน่อยดิแล้วไอ้หลอกก็วิ่งออกนอกนั่งแฉะเลยมั้ยโอ้โหนั่งนี่ลื่นเลยมั้ยโอ้โหปะไรเลยอะสมุดของไอ้หลอกที่มันวางบนเนี้ยถูกยัดซ่อนรัดคิวซ่อนตายเลยรัดคิวเลยว่าคิวต่อไปเลยอะแล้วมันทำไม่ทันหรอกมึงแค่พักเที่ยงเขาจะแบบแล้วเรารัดคิวอีหลออีกกลายเป็นอีเบนจวันโดนตีเบนจวันคือหนึ่งลูกค้านี่มันอยู่ด้านบนไม่เสร็จอีเบนจวันโดนตีจังหวะโดนตีนี่มองหน้ากูอย่างนี้เลยแต่เราไม่บอกว่าเป็นเพราะใครเราไม่บอกว่าเรารัดคิวให้หลอหอมแก้มนี่คือการอ้อนวอนเฉยไม่ได้การหอมแก้มแบบมีความเอ็นดูเราแล้วก็คนที่ชอบเราอ่ะจะชื่ออียักษ์มึงคิดดูดิยักษ์แปลว่ามันตัวใหญ่มึงคิดดูยักษ์กับเตี้ยถ้ามันได้กันไอ้ยักษ์ไอ้ต่อไปเพื่อนสนิทกันอ๋อเหรอไอ้ยักษ์ก็ตามอยู่นั่นแล้วก็มันไม่มีใครจีบเนาะยักษ์ก็ยักษ์ก็แบบในละครเลยเล่นอยู่กับเพื่อนไงยักษ์ก็คว้ามือแล้วก็ลากแบบแต่จังหวะลากเหมือนในเราเลยนะตอนแรกมันเจ็บเลยเจ็บแล้วปล่อยแล้วคนก็เห็นทั้งเรียนว่าเป็นเหี้ยอะไรอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าเออเราชอบเธอชอบเราป่ะแล้วก็เออชอบก็ได้เป็นไรอยากมีแฟนละสองสามอะไรเงี้ยและชอบเนี่ยการเรียนก็ไม่ทำเหี้ยอะไรจะเกลียดผู้ชายพับเธอเพื่อนก็ฉีกสมุดเอาไปให้หลอกแบบเนี้ยเอาไปให้ยักษ์ทีแต่หลอกคือคนที่เรารักไงหลอกก็เห็นข้อความทั้งหมดแล้วก็แบบว่าลากเราเข้าไปทำไมอ่ะชอบยักษ์ป๋อหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำตัวไม่ถูกมือโยกคือสมัยก่อนนะโรงเรียนเว้ยมันจะมีแท้งน้ำอันใหญ่ๆสี่เหลี่ยมแล้วจะมีก๊อกแบบเปิดข้างล่างเขินไม่รู้นะบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจะนั่งยัดตัวที่แจ๊กก๊อกดีนะมันไม่เข้าไปทั่วเข้าไปก็แล้วก็ข้างล่างเจ็บบ้านเราต้องฟื้นว่ากูจะได้หรอตอนนั้นน่ะแล้วเจอพี่ที่บอกเขาสองคนแต่เพื่อนอ่ะเคยบอกว่ากูรู้สึกว่าเหมือนไอ้หล่อทำไมมันชอบถามเรื่องมึงวะมันชอบมึงหรือเปล่าโมเมนต์คำพูดนั้นอยู่ในใจเราแล้วเอ๊หรือมันชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแฟนนะแต่การมีแฟนของเขาอ่ะมีแฟนเพราะมีไปอย่างนั้นแต่เป็นดาวโรงเรียนเพราะว่าเหมือนเพื่อนเชียร์ว่าคนนี้เหมาะสมเขาก็เลยเหมือนชอบคนนั้นจนกระทั่งถึงวันที่เราไปเอาใบรบตอนจบไม่ทำอะไรสักอย่างรู้ทำให้ไปเอาใบรบช้าแล้วใบรบนั้นอ่ะก็หลอกก็ไปเอาช้าเหมือนกันวันเดียวกันไปเอาโรงเรียนมันปิดเทอมนะสองคนนี้ไปเอาใบรบไอ้เหี้ยแม่งเป็นเดสตินีโชคชะตาไปเอาหลอกก็เจอเราก็ดีใจมากไอ้เหี้ยไปไหนอ่ะแล้วหลังเอาเสร็จแล้วไปไหนไปกินไอติมป้ากูเลี้ยงไอ้เหี้ยแถวโรงเรียนนั่นแหละแถวเกษตรโรงเรียนอยู่ลาดพร้าวไอ้หลอกไปเลี้ยงแถวเกษตรกินร้านนี้เนาะไอติมเออกูอ่ะจะต้องย้ายโรงเรียนอ่ะไปอยู่อยุธยานะนี่ก็บอกเออกูต้องไปต่อที่อื่นเหมือนกันแล้วเขาสั่งไอติมมา3ลูกลูกนึงอ่ะให้แฟนเขาลูกนึงจะเก็บไว้ให้ผู้หญิงที่อยุธยาลูกนี้กูให้มึงแล้วกันนะแล้วอยู่ในโพสต์1ใน3 1ใน3ไอ้เหี้ยแม่ประโยคเนี้ยไอ้หลอกมึงชอบกูแน่ๆตามที่เพื่อนกูบอกมึงชอบกูทำไมเราไม่แบบขอเปลี่ยนลูกนั้นแล้วเปลี่ยนเป็นแท่งบูดโทน
จบแล้วครับพี่ได้แล้ววันนั้นอ่ะถ้าพี่เจอผมก่อนอ่ะตอนสมัยเรียนดูเจอเลยขอเปลี่ยนเป็นกินโคนเออแต่ก็ถือว่าเป็นความประทับใจว่าเฮ้ยเขาอาจจะบอกรักเราทางอ้อมผ่านไอติมเพราะไอติมมี3ลูกหนึ่งในนั้นมันคือลูกของกูเออไก่รอก็ถือว่าเป็นแบบรักที่แบบเราแอบเก็บไว้ยังจำไม่ลืมไม่ลืมเธอถือว่ามวลดีนะมวลน่ารักมันน่ารักน่ารักแล้วช่วงมหาลัยมีไหมมหาลัยหรอมีไหมคือหอมอ่ะเป็นเด็กที่หนีออกจากบ้านหมายถึงเรียนจบออกจากบ้านก่อนช่วงโมเมนต์เนี้ยถึงมีแฟนที่เป็นตัวเป็นตนคนแรกคนนี้ด้วยความที่เราทำงานกลางคืนใช่ไหมผู้หญิงตอนนั้นพี่หอมทำอะไรทำแบบเด็กเสิร์ฟ อะไรอย่างเงี้ยเด็กเสิร์ฟชงเหล้าอายุเท่าไหร่พี่ตอนนั้น15ก็คือยังผิดกฎหมายอยู่ยังต้องไม่หนีตำรวจอยู่ตอนนั้นแต่ในวงการกลางคืนอ่ะมันเป็นค็อกเทลเล้าเนาะผู้ที่ผู้หญิงนั่งอะไรเงี้ยมันจะขึ้นชื่อเลยว่าอีเด็กคนนี้ยังเวอร์จินอยู่ปกติอ่ะในรุ่นเรา17 18อะไรแม่งเสียตัวกันหมดแล้วถูกพี่มันก็เลยเป็นดอกไม้ที่หมายปองแล้วก็คือเพื่อนก็จะมาเล่าเรื่องแบบมีแฟนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มันก็อยากลองทำรู้สึกว่าการเสียตัวมันเป็นยังไงแต่ว่ามันจะไปลองอะไรกันทีนี้มันก็มีสถานที่เที่ยวสถานที่หนึ่งรัชดาซึ่งดังมากดีเจหล่อทุกตัวเพื่อนเหมือนไปเที่ยวอ่ะแล้วเขานั่งในกลุ่มดีเจก็บอกกูมีเพื่อนคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นยังจริงอยู่เลยเวอร์จินไปบอกเขาไปบอกเขาแล้วผู้ชายก็ต้องสนใจแหละอะไรป่ะก็เลยแบบนัดกันเพื่อไปลองคือผู้ชายเขามีอะไรผู้หญิงอยู่แล้วเขาจะชูอยู่แล้วเขาทำงานคืนเขาก็ชวนเราไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้โดยในยะว่าหลังจากเที่ยวเสร็จเนี่ยมันจะไปต่อที่บ้านเอาล่ะมันเป็นการครั้งที่เราจะต้องลองแล้วว่ามันเป็นยังไงเราตั้งใจลองไม่มีความเกิดความรักใดๆเกิดขึ้นก็ไปลองเสร็จแล้วผู้ชายคงรู้แหละว่าเวอร์จินหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็ไม่ได้เลิกก็คือคบต่อแต่เรายังไม่รู้จักความรักใดๆแล้วก็อ๋อหรอนี่เรียกว่าเราคบกันหรอโอเคเราเป็นแฟนแต่มันไม่ได้มีโมเมนต์หวานแบบเพราะทำตัวไม่เป็นยังเป็นเด็กเขาพูดอะไรก็คือทำตามแค่อย่างเดียวจนกระทั่งวันนึงเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็แบบว่าเราอะอยากย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่มีเงื่อนไขนะว่าไม่ให้ทุกคนมีแฟนมันมีตัวโตจะนิสัยไม่ค่อยดีเอาเปรียบเพื่อนแต่เราก็คิดไม่ทันเราก็แค่ให้เขาเป็นผู้ใหญ่นำทางชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะโอเคหนีจากผู้ชายคนนั้นเก็บข้าวของมาแล้วก็มีเพื่อนเรารู้สึกว่าคือในช่วงวัยรุ่นนะเพื่อนนั่นคือที่หนึ่งแฟนมึงยังไงถ้าเพื่อนสั่งให้เลิกก็ต้องเลิกเพื่อนที่หนึ่งแต่ถ้าวันนี้ก็คือไม่นะจะต้องเป็นที่หนึ่งต้องนำทางชีวิตนะอันนี้ใช่อันนี้คือมันผิดตรรกะถ้าเพื่อนมึงเป็นแบบนั้นนะมึงเลิกจากเพื่อนเลยต้องใหจะผิดจะถูกไงเราเรียนรู้นั้นด้วยตัวเองก็เหมือนว่าเราอยู่ร้านอาหารอร่อยแล้วเพื่อนไม่ให้ไปกินเงี้ยใช่เหมือนสิ่งดีๆก็คืออย่างครีมเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็มาอยู่กับเพื่อนแล้วผู้ชายก็งงแบบทำไมแต่เราก็ติดใจผู้ชายนิดนึงตรงที่ว่าเราเคยบอกผู้ชายว่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนวันนึงเราต้องกลับไปเรียนผู้ชายถามว่าเรียนทำไมเรียนหนังสือทำไมเราคือโอ้คำนี้ไม่ใช่ละไม่สนับสนุนบ้านกูนี่คือเรียนเป็นที่หนึ่งสอนเรียนที่หนึ่งก็โอเคงั้นผู้ชายคนนี้ก็ไม่ใช่ด้วยก็เราไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรแล้วจากนั้นพอเราทำงานคืนอ่ะเราก็มีแฟนแบบบางทีเป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราไม่ได้เจอใครเนี่ยเราเจอแต่ลูกค้าแฟนมันก็เหมือนเรียนถูกเรียนผิดอะเนาะลูกค้าบางคนก็ไม่ได้ดีเราคิดว่ามันคือความรักแต่จริงอะเขาอาจจะคบเราแล้วเขาก็ดูถูกเราที่เราเป็นผู้หญิงกลางคืนด้วยซ้ำครั้งนึงเคยเจอแขกที่ดีกูเหมือนดาวพระศุกร์เหมือนเติบโตชิดเติบโตในซ่องแต่ว่าเจอผู้ชายที่รักแท้รักจริงผู้ชายที่ดีมากคนนี้เป็นลูกค้าที่เป็นดาวของร้านเป็นดาวหมายความว่าโคตรสุภาพบุรุษไม่ดูถูกผู้หญิงให้เกียรติมีตังค์เพอร์เฟกต์เลยเป็นแฟนก็คือดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เป็นอารมณ์ฟิลแฟนเขาอะไม่ถึงเราหรอกเพราะเราขี้เล่เขาก็เรียกดาวทุกคนเรียกดาวทุกคนแล้วก็ได้ครบดาวทุกคนแล้วก็นั่งมองเขาอยู่ห่างว่าเมื่อไหร่ที่ตรงมันจะเป็นของเราเนาะพี่เป็นเสิร์ฟป่ะตอนนั้นหรือว่ามาขยับไปนั่งดิ้งแล้วเรียกดื่มแล้วเรียกดื่มแล้วเพราะว่าอยากได้เงินไปเรียนเพราะว่าเป็นเด็กเสิร์ฟได้เงิน 3,000 อะมันเก็บตังค์ไปเรียนไม่ได้ต้องออกไปนั่งดิ้งแล้วด้วยความที่ร้านเป็นไฮโซร้านสมัยก่อนไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะที่มาล้งมาล้วงไม่นะมือนั่งเต็มที่ก็ชงเหล้าจับมือโอ้แค่นั้นเองจริงๆแขกพูดดีมากกูก็แบบนั่งมองว่าเมื่อไหร่กูจะได้นั่งกับคนนี้สักทีนะเป็นความฝันแล้วนี่กลุ่มเพื่อนอ่ะก็จะแบบขี้เหร่เป็นพวกขี้เหร่เหมือนกันกลางๆก็แบบว่ามึงวันนี้พี่คนนั้นได้นั่งกับคนนี้ด้วยนะมึงเขาน่ารักมากอะไรเงี้ยจะมีวนเวียนเล่ากันจนเขานั่งจนครบแล้วถึงเขาก็บอกเราคือไม้สุดท้ายเลยขนาดเพื่อนกูนี่กี่เขายังเรียกนั่งไปแล้วเลยมันถึงคิวกูแล้วเขาแบบแต่เขาก็ลังเลนิดนึงว่าเพราะเราอ่ะเคยนั่งกับเพื่อนเขาแล้วเรานิสัยไม่ดีเลยทำไมอ่ะกูเป็นเด็กกูชอบเล่นกูชอบสนุกกูไม่ได้เทคแคร์แขกแขกจะมาหวังเนื้อตัวเราจะกูแบบจับกูก็บิดเบี้ยวที่อะไรแล้วเขาก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้นิสัยไม่น่ารักเลยแต่ว่าเขาก็ดันเลิกคบเพื่อนเขาไปแล้วพอเพื่อนเขานิสัยไม่ดีเขาก็เลยคิดว่าหรือว่าจริงๆแล้วกูอ่ะเป็นคนนิสัยดีเลยเข้ากับเพื่อนเขาไม่ได้เขาก็เลยอ่ะลองละกันเรียกกูมานั่งแล้วกูแบบมึงกูตื่นเต้นกูดีใจมากกูบอกเพื่อนว่ามึงคนนี้กู
ูได้นั่งกับเขากูแบบดีใจมากเออดาวประสบจะได้เจอคุณภาคแล้วคืนนี้กูก็ไปนั่งเว้ยแล้วความเสลอของกูอ่ะคือผู้หญิงที่มันสวยๆหรือพวกเป็นดาวพวกเนี้ยเขาจะมีฟอร์มนี่ขนาดที่กูไม่เคยแตะถึงนั้นกูเลยไม่มีฟอร์มเขาพูดว่าเนี่ยที่เมเจอร์นะมันมีแบบเขาเรียกว่า IMAX นะมันเป็นจอหนังที่แบบเหมือนตึกเท่ากับตึก7ชั้นเลยนะกูโหเท่ากับตึก7ชั้นเลยพี่เราก็เป็นเราอ่ะเป็นเราแล้วมันยังไงอ่ะมันดูแล้วเราต้องเดินขึ้นโอ้โหเราเดินขึ้นยังไงต้องขึ้นลิฟต์มั้ยอย่างเงี้ยเขาก็สนุกในการอธิบายเว้ยกูจำได้ว่าวันนั้นน่ะเขาคุยกับกูเยอะมากๆปกติอ่ะเขาจะนั่งเรียบร้อยแล้วก็ร้องเพลงหรอครับหรืออะไรเขาก็จะเป็นอย่างงี้แต่วันนั้นเขาคุยกับกูอ่ะแต่เขาบอกสนุกจังเลยอ่ะแล้วกูก็ลุ้นว่าครั้งหน้าเขามาเขาจะเรียกกูอีกไหมถ้าเขาเรียกกูอีกกูจะได้เป็นเด็กประจำเขาไปตลอดเว้ยถ้าไม่เรียกคือว่าไม่เรียกคือพูดมากไม่ผ่านอีนี่พูดมากไม่ได้แดกแล้วเขาก็เรียกกูอีกเขาก็เรียกกูอีกแล้วก็แบบว่าเขาก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมยากจังเลยไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์เขาเลยกูไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์เขาเลยเพราะกูจนกูไม่มีมือถือแต่กูก็มีแฟนแล้วด้วยกูเป็นคนที่มีแฟนแล้วเราจะซื่อสัตย์กับแฟนมากซึ่งทางที่แฟนก็ไม่ดีนะแต่สุดท้ายพอถึงระยะเวลาวันนึงกูก็ไม่ได้ความสัมพันธ์คืบหน้าเลยเขาเลยเนื่องจากมีแฟนเขาบอกว่าเหมือนเขาจะไปแล้วแหละเขาบอกเออพี่ก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะอยู่โลกไหนเนาะเพราะว่าทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือพี่ว่ามันคงไม่ได้มีใจแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างงี้ปุ๊บกูก็รู้เลยว่าเชี่ยเขาต้องเปลี่ยนเด็กแล้วล่ะมันถึงวันนั้นเขาต้องเปลี่ยนเด็กแล้วแต่กูอ่ะจะให้ไปอย่างเข้าใจผิดไม่ได้ว่ากูไม่ได้ชอบเขาแต่กูก็พูดคำว่าชอบไม่ได้เพราะมีแฟนแล้วจะรู้สึกผิดแล้วถ้ากูบอกพี่มีอะไรจะบอกแล้วถ้าทางกูอ่ะแล้วเขาก็แบบมองกูแล้วเขาเห็นเด็กคนนึงที่แบบเออพี่หนูตั้งแต่รู้จักพี่อ่ะหนูมีความสุขทุกวันเลยกูพูดว่าชอบไม่ได้แต่ประโยชน์ที่กูพูดอ่ะเขายิ้มแล้วเขารู้สึกแบบเหมือนยิ้มในใจว่าแบบไอ้เหี้ยแม่งความสุขแม่งจริงเว้ยถึงแม้อีนี่ไม่ให้โทรศัพท์กูแต่ความสุขเวลาอยู่ด้วยกันแม่งจริงเพราะเขาก็แบบโอเครู้ละไม่มีโทรศัพท์กูก็อยากคุยกับเขากูก็เก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์จนได้แล้วเราก็เริ่มเที่ยวด้วยกันเริ่มแบบมีฟิลแฟนแต่อีเด็กคนนี้ก็ไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกทำไมเพราะฟิลแฟนมันน่าจะไปได้มากกว่านี้จนกระทั่งเขาถามกูเลยบอกว่าเออกูมีแฟนแล้วบอกเลยกูไม่อยากโกหกอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังเลือกเที่ยวกูบอกวันศุกร์ก็ยังเที่ยวกูอยู่เสาร์อาทิตย์ก็ยังคุยกับกูบอกติว่าอ่ะเนี่ยรับได้เขารับได้ที่กูมีแฟนแล้วเขาต้องเข้าใจสิว่ากูทำงานแต่วันจันทร์โทรมาบอกว่าเออเดี๋ยววันนี้พี่ซื้อดื่มคำว่าซื้อดื่มคือซื้อออกไปข้างนอกซื้อเวลาจ่ายเงินให้กับทางร้านกูเอ๊ะปกติจะซื้อดื่มกวนสุกไปเที่ยวทำไมถึงซื้อวันจันทร์แล้วก็พอกูไปกันนั่งรถกับเขาแล้วเขาก็ขับรถไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกูว่าไม่ไปไหนสักทีหรอกูถามอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออพี่อ่ะมีอะไรจะบอกพี่อ่ะจะพูดว่าพี่อยากขอถอนตัวนะพอมีแฟนแล้วเขาก็จะไม่ยุ่งเงี้ยใช่ไหมกูก็แสดงความใส่ซื่อกูใหม่ว่าพี่ขับรถเพื่อมาบอกเรื่องหนูหรอพี่บอกเรื่องหนูทางโทรศัพท์ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเปลืองน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วกูก็รู้สึกว่ามันเสียความรู้สึกอ่ะทำไมไม่บอกกูแต่ตอนนั้นเลยทำให้กูดีใจทำไม2วันกูก็พังผูความรู้สึกที่มันมาจากในใจออกมาเว้ยเขาก็ตลกอีกอ่ะคือแบบไอ้เหี้ยทุกโมเมนต์ของมึงอ่ะมันทำให้กูมีความสุขมากเลยอ่ะแม้กระทั่งตอนเนี้ยแต่เขาบอกว่าก็น้องมีค่ามากกว่านั้นนะคือกูไม่ใช่ผู้หญิงกลางคืนธรรมดาในสายตาเขาแล้วเราก็กินข้าวกันอ่ะกินข้าวมื้อสุดท้ายบอกนี่คือมื้อสุดท้ายใช่ปะเขาบอกใช่กูก็ร้องเพลงตองกินแล้วใช่ไหมแต่นะเขาก็ตลกอีกเว้ยแล้วมันก็เป็นจากกันแม้โมเมนต์ที่จากกันอย่างมีความสุขเพราะกูก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูมีแฟนแล้วกูทำอะไรไม่ได้แต่มันเป็นความสุขมากๆในการแยกจากกันแต่สุดท้ายอ่ะมาอยู่กับแฟนเราเรารู้สึกว่าทำไมแฟนเราถึงเฮี้ยจังเลยเฮี้ยจังเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าทำยังไงดีอ่ะแต่ทางนู้นอ่ะก็ไปแล้วเขาก็ไปแล้วเขาไม่ได้มีแฟนไหมฝั่งมีตอนแรกกูไม่รู้ว่าเขามีเพราะกูไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวกับแขกไปแล้วจนกระทั่งผ่านไปเดือนนึงมันก็ยังคงคิดถึงกันแหละแล้ววันนั้นกูไปทำงานแล้วกูเดินผ่านเจอเขาพอดีแบบสายตาเจอกันนี้พอดีปุ๊บเราไม่เจอกันมานานเดือนนึงแล้วก็คนที่ดูแลเขาชื่อว่ามาม่าเก็บมาม่าถ้าดูแลแขกคนไหนจะดูแลแขกคนเดิมตลอดกูอยู่ในห้องน้ำแล้วมาม่าเก็บเดินมาถามว่าว่างไหมกูเขาไม่เคยถามกูพอได้ถามกูอ่ะแปลว่าคนไปดูแขกคนนี้สิว่าเขาดูแลแขกคนนี้อยู่กูถามว่านั่งกับใครเขาก็ถามว่าพี่คนนี้ถามว่าจะนั่งกับเราได้ไหมได้สิแล้วกูก็ไปนั่งตลอดนั่งแต่นั่งก็นั่งกูแล้วกูก็มีแฟนอยู่แล้วกูจะต้องทำยังไงอ่ะก็อึกอักมองหน้ากันอึกอักอะไรเงี้ยเขาก็เอางี้แล้วกันเรื่องอะไรที่พี่ไม่สบายใจอ่ะไม่ต้องบอกซึ่งเขาไม่เคยยอมผู้หญิงคนไหนเลยเว้ยในขณะที่ตอนนั้นกูตัดสินใจเลยว่าพี่จัดกูเลือกคนนี้กูเลือกคนนี้จะเป็นจะตายกูเลือกแขกคนนี้รักแขกเป็นเด็กรักแขกยอมพอกดเหล็กก็ห้ามรักแขกไหมกูรักแขกโอเคกูจะแหกกดเลยกูบอกแม่พี่ถ้าครั้งหน้าจะบอกอะไรกับพี่เรื่องมันจะเป็นข่าวดีนะกูบอกอย่างเงี้ยแล้วกูก็ไปเลิกกับแฟนเลยเลิกเลยไปเลิกเลยเพราะว่า
อ่ะกูไม่มีตังค์จ่ายค่ามือถืออ่ะนานมากแล้วกูจะลองใจแฟนว่าจะจ่ายให้กูไหมซึ่งเขามีเงินมากกว่ากูแล้วมันแค่เล็กน้อยเองในการจ่ายตังค์ให้กูเพื่อให้เราได้คุยกันอ่ะเขายังไม่ทำเลยกูก็รู้สึกว่าโอเคพี่ไม่พร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยเลิกกับคนนั้นแล้วกูก็มาคบกับเขาอย่างเต็มตัวโหแม่งมีความสุขมากเขาเทคแคร์ดีมากจนกระทั่งวันนึงอ่ะเพื่อนบอกว่าแล้วมึงยังไงกับเมียเขากูฮะเขาไม่เมียแล้วหรอซึ่งผ่านมาพี่ไม่เคยถามไม่ถามกูไม่ถามเองแล้วเขาก็คิดว่ากูรู้เพราะเขาเป็นแขกที่เที่ยวที่ร้านนานมากกูก็ไม่รู้แล้วกูก็ไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งมาไกลละทำยังไงดีก็เอางี้แล้วกันตั้งปณิธานตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เมียเขารู้กูเลิกทันทีกูจะไม่ทำให้ใครเจ็บแต่วันที่ไม่รู้อ่ะกูก็ใช้ชีวิตอย่างนี้กูก็บอกว่าพี่เราเจอกันเอาความสุขแลกกันนะแค่นั้นเองไม่มีปัญหาบุคคลใดๆแต่เขาอะเทคแคร์แม้กระทั่งแม่กูครอบครัวกูไม่ได้ให้เงินนะวันแม่เราพาแม่ไปทานข้าวกันไหมมันฟิลแฟนเลยเว้ยกูคิดว่าโอเคกูขออยู่ตรงเนี้ยแค่อีกแป๊บเดียวเด็กมันจะไปรักกับแขกได้นานแค่ไหนกันเจียวแต่มันได้ความอบอุ่นเนี่ย5ปีสรุปฮะจริงเหรอกูอยู่เขา5ปีพอเขาดีมากเว้ยแล้วสอนให้กูโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรียนรู้ดีเทลเล็กๆน้อยๆเขาแม่งมีชั้นเชิงมากกูก็ได้วิชาจากเขาได้เติบโตแล้วเป็นคนที่แบบเหมือนมีชั่วโมงบินสูงได้เรียนรู้จากเขาซึ่งกูก็ไม่ต้องทำงานอีกเลยเขาบอกว่าเรียนไม่ทำแล้วเขาก็ไม่ได้อยากให้เราไปหน้าใครเป็นคนแรกเลยที่เขาแบบเอาออกมาดูแลก็อยู่กันมา5ปีจนกระทั่งวันนึงเราเข้าวงการเขาก็ถามว่าอยากแต่งงานไหมเขาเรียกคุยเรื่องอนาคตเพราะวันนี้เนาะมีอนาคตแล้วนะมีการมีงานที่ดีทำแล้วนะอยากแต่งงานไหมมี2ทางเลือกกูบอกอยากแต่งงานไหม1ก็คือเลิกกับเขาเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกับ2ถ้าอยู่กับเขาก็เป็นบ้านเล็กเป็นบ้านเล็กที่มีชีวิตมีครอบครัวเลยมีลูกเป็นครอบครัวของเราเลยแต่มันมี2ทางเลือกกูก็รู้สึกว่าไอ้ชีวิตเมียน้อยที่เป็นครอบครัวอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่มันอาจจะดูถูกตัวเองเกินไปกูก็เลยว่ากูคงอยากมีชีวิตที่เป็นของตัวเองแล้วก็ขอบคุณที่แบบดูแลกันมาอะไรเงี้ยจนถึง5ปีแล้วเขาก็ยอมเลิกง่ายๆเลยเหรอแม่เขาเข้าใจชีวิตด้วยเขาเข้าใจชีวิตมากถามว่าเขาเฮิร์ตมากไหมมากเขาเฮิร์ตมากเลยในการเลิกกับกูเขาก็เฮิร์ตมากเลยแต่เขาอ่านอนาคตออกไงพี่ด้วยความเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขารู้ว่าวันนึงอ่ะกูก็ต้องคงเลือกอนาคตของตัวเองเขาถึงเลือกมาถามเรียกมาถามไงถ้าวันนึงเลือกเขาก็พร้อมที่จะอยู่ตรงนี้แต่กูไม่ได้เลือกเขาไงแล้วเขาก็เข้าใจแล้วเขาบอกว่าซัพพอร์ตกันไปอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้กันไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรก็คือแบบยังน่ารักมากแล้วมันทำให้กูมีธุรกิจที่เป็นของตัวเองไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งนึงครับแล้วเฮิร์ทขนาดไหนพี่อ่ะไม่เฮิร์ทเพราะว่าเลิกก็มีผัวใหม่เลยอะไรคือกับเขาอะนี่เกลียดใจแนวไหนเนี่ยพูดเลยเจอคือกับเขาเราไม่เคยคาดหวังว่าเป็นแฟนคือไม่เคยให้สถานะแฟนกับเขาด้วยเพราะเรารู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วเราก็แสดงว่าพี่ก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วเตรียมใจแต่แค่วันไหนอ่ะเราก็มีคนเข้ามาคนนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการที่เราทำงานด้วยกันอ่ะคนนี้คบมา7ปีฮะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ถูกกันตั้งแต่วันแรกหมายว่าทะเลาะกันแต่วันแรกเพราะเราโตไม่ทันกันเขาเด็กกว่าเราในขณะที่เรากำลังจะเติบโตด้านการงานเขายังเพิ่งมาทำงานแล้วเขาก็จะง้องแง้งมีความง้องแง้งว่าทำไมไม่มีเวลาอยู่ให้กันหรืออะไรเงี้ยมันก็คบฝืนๆกันมา7ปีระหว่างทางปัญหาที่คาราคาซังบ่อยสุดอ่ะช่วง7ปีอ่ะมันจะเป็นปัญหาอะไรปัญหาเรื่องที่แบบไม่มีเวลาให้เขาคือเวลาที่เขาจู้จี้จุกจิกกับกูจะเบื่อแล้วเขาห้ามกูเที่ยวกูไม่ใช่คนเที่ยวอยู่แล้วแต่กูไม่ชอบคนห้ามเพราะยิ่งห้ามกูจะยิ่งอยากออกแต่พอเขาห้ามปุ๊บกูเลยโกหกกูก็จะวางแผนป่วยของกูแล้วตั้งแต่วันพุธถ้ากูจะเที่ยววันศุกร์เพื่อนจะบอกว่าศุกร์นี้อยากเที่ยวนะโอเคตั้งแต่วันพุธแล้วกูเริ่มไอแล้วเริ่มไอทำการแสดงเริ่มไม่ค่อยดีไอศุกร์ขอปิดมือถือแล้วนอนไปแล้วเอกมัยทองหล่อแล้วพอความเบื่อกูบอกเฮ้ยกูอยู่ในโลกส่วนตัวนะคำว่าอยู่ในโลกส่วนตัวแปลว่าห้ามโทรแสดงว่าเด็กกว่าพี่มาก4ปีเองแต่ว่าเด็กกว่า4ปีแต่ตอนนั้นเขาเพิ่งจบในขณะที่กูทำงานกูเรียนช้าไงกูทำงานแล้วอะไรเงี้ยกูก็คือโตแล้วไม่เขามีความพี่หอมเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กเพราะกูได้แขกลูกค้าคนนี้ใช่บางวันกูไม่โทรหาแฟนเลยกูเบื่อกูไม่ใช่แฟนที่ดีอะค่ะแต่ไม่ได้เหี้ยนอกใจอะไรเพียงแต่กูไม่เทคแคร์กูเบื่อก็วันนึงบอกเลิกเขาแล้วเขาเริ่มจะมีคนอื่นเริ่มห่วงกลางก็ตัดสินใจกลับมาโอเคแต่งก็แต่งเริ่มเป็นคนดีเริ่มแบบหาโทรหาแฟนใส่ใจแต่มันเหมือนแบบอยากสั่งสอนกูอะไม่ได้ดีง่ายๆการโลกของความรักแม่งจะต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรพอไอ้คนนึงคิดได้ไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยเสือกจะเอาคืนจะเอาคืนแต่คือกูเป็นคนที่พอมันเอาคืนปุ๊บกูไม่รู้ว่ามันเอาคืนหรือเปล่าแต่กูรู้ว่าเห็นไหมพอกูดีอะเราก็เข้ากันไม่ได้อยู่ดีเนี่ยแหละคำตอบแล้วว่ามึงกับกูไม่เข้ากันวันนั้นกูตัดใจแล้วกูไปเลยเอาเนี่ยผมขอถามว่าเจ็บที่สุดเจ็บที่สุดของพี่เจ็บที่สุดจนไอ้เครียดไม่ไหวแล้วใช่มึงทำให้กูเป็นขนาดเนี้ยและจำไม่ลืมคือกู
เคยเจอผู้ชายที่แบบรักเรามากๆนะแต่เราเข้ากันไม่ได้เขามีความคิดแบบค่อนข้างคิดลบเยอะเวลาอยู่กับเขาพลังงานลบแม่งเยอะมากก็จะมีเงื่อนไขว่าไม่อยากให้เป็นดารากูก็ไม่เป็นดาราไม่เป็นดาราแล้วกูทำอะไรให้ไปขายก๋วยเตี๋ยวความคิดเนี้ยไม่ได้กูเป็นคนที่บ้าเงินมากเป้าหมายกูแม่งคือหลัก10ล้าน100ล้านบ้านเราไม่ได้มีขายก๋วยเตี๋ยวทำให้กูไม่ได้ถ้าคนสมถะอยู่ได้จะอยู่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ได้แต่กูเป็นคนทะเยอทะยานแต่ชั่วโมงนั้นกูนิสัยเหมือนผู้ชายอย่างนึงคือมีความล่อลวงกูจะแบบได้เดี๋ยวกูเลิกเป็นดาราวันนี้กูต้องเลิกเลยหลอกอยากให้เขาอยู่กับเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้หรอกคนที่นิสัยไม่เข้ากันแล้วกูอยู่กับพลังงานลบนานๆไม่ได้เขาก็รับกูไม่ได้สุดท้ายเลิกกันกูก็โอเคเลิกกันเลิกก็เหมือนทุกคนทั่วไปแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่รักกูมากคอยใส่ใจกูตลอดเวลาเดี๋ยวไลน์หาตามติดกูมากพอวันนึงที่ไลน์มันเงียบเว้ยไอ้เหี้ยชีวิตแม่งขัดหรือแรกยังไม่รู้เท่าไหร่แต่พอแบบพอรู้ว่าเขามีคนอื่นไปแล้วอะไอ้เหี้ยความห่วงก้างแม่งมาอีกแล้วจะกลับไปยื้อไปขอเขาคืนดีเขาบอกอ๋อเขามีคนอื่นแล้วอ๋อไอ้แฟนพอผู้ชายใครก็ตามที่พูดกูว่ามีคนอื่นแล้วปุ๊บกูหยุดทันทีกูหยุดตื้อทันทีกูรู้สึกว่าเอาโอเคมันไม่ใช่โอกาสของเราแล้วกูก็แบกความเจ็บปวดมาพอประมาณเดือนที่3กูเริ่มเจ็บปวดแล้วกูทำงานอย่างเงี้ยไปอ่านข่าวตอนนั้นอ่านข่าวยังทำแฉอยู่กับบุโกะที่พ่อตายแล้วตอนนั้นมีข่าวดาราคนหนึ่งพ่อตายกูกำลังอ่านแล้วกูเจอเขาอ่านต้องอ่านคำว่าสูญเสียไอ้เฮียพูดว่าสูญเสียอ่านต่อไม่ได้เลยเฮียกล้องแม่งจับอยู่กูจะร้องไห้กูยืนให้บุโกะซึ่งอีพวกกูพ่อตายแทนที่กูจะเป็นคนอ่านอีเฮียนั่นต้องอ่านข่าวดาราพ่อตายอีนี่ก็แซดกูก็แซดแต่กูคือเลิกกับผัวแต่กูไม่ไหวแล้วกูรู้สึกว่านี่เป็นปัญหาของการทำงานแล้วกูปล่อยให้ชีวิตกูเป็นแบบนี้ไม่ได้เพราะกูทำงานตลกกูต้องสร้างเสียงหัวเราะเท่านั้นกูจะมานั่งร้องไห้อย่างนี้ไม่ได้กูก็ไปเห็นข่าวคริสหอวังเลิกกับแฟนไอเฮียไม่ได้สนิทกับคริสหอวังด้วยมันทำไงวะโทรไปไม่เคยอกหักอะคริสพี่อกหักอีคริสก็แล้วไงเขาเลยแบบยังไงพี่เพราะไม่ได้สนิทกับกูแล้วอยู่ๆกูมาพูดกูอกหักคนอกหักมันทำยังไงไม่เคยอกหักมาก่อนในชีวิตกูถามว่าเออกูไม่เคยอกหักมาก่อนเลยแล้วมันต้องทำยังไงกูจะผ่านตรงนี้ยังไงอ๋อพี่ห้องเนี่ยเขาเคยอยู่ไหมบอกเคยอยู่ด้วยกันทิ้งแชมพูทิ้งสบู่กลิ่นทุกอย่างรูปทุกอย่างลบอะไรที่เป็นของเขาทิ้งออกให้หมดไม่ให้มีกลิ่นหลงเหลือแล้วพี่กลับมาแต่งตัวสวยๆพี่คือต้นหอมนะพี่กลับมาเป็นนางพญาเหมือนเดิมไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ทำตัวเองให้มันแบบดีขึ้น2วันเท่านั้นแหละกูหายเลยกูไปซื้อเสื้อผ้ากลับมาเป็นนางพญากูแต่งตัวสวยพอส่องกระจกสัตว์นี่สวยเฮียนี่ต้นหอมมึงคือนางพญาใครจะทำอะไรมึงได้หายเลย2วันแล้วความสวยคนเราอ่ะเฮียบางทีมันดูแลหมดนะกินคือยังไม่เข้าเอสเอ็มอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิต้านทานเป็นวัคซีนเข็มแรกสุดท้ายอาจจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อคำที่เขาพูดกันว่ากลับมารักตัวเองอ่ะแม่งคืออย่างนี้ถูกไหมแล้วพี่เคยเจอผู้ชายที่รู้สึกว่าแปลกแบบประหลาดอ่ะมีผู้ชายที่มาจีบตอนเด็กๆ เป็นลูกคนรวยที่เลี้ยงอ้วนแล้วลูเซอร์แบบเลี้ยงโดยพ่อแม่ประคบประหงมมาจีบแบบเจอกลางคืนแล้วมาจีบเลยนะแล้วก็คือนั่งรถไปคันเดียวกันเพราะเพื่อนก็คนนี้จีบคู่นึงในขณะที่กูไม่ได้ชอบมึงแต่อยู่ๆมึงก็มาถือวิสาสะจับคู่กูแล้วก็มานั่งใกล้กูแล้วก็เริ่มจับมือกูอ่ะกูจะเริ่มแบบอย่างนี้กูก็อ่ะไม่นะจ๊ะอะไรเงี้ยแล้วบอกว่ามันก็บอกเพื่อนว่าขับรถไปที่โชว์รูมพ่อกูดิแล้วขับไปที่โชว์รูมบอกเนี่ยดูโชว์รูมพ่อเราทำไมยังไม่เอาตอนแรกกูเป็นเด็กไงกูก็แบบผู้ชายแบบเนี้ยมึงไม่รู้ตัวหรอพี่หอมอันนี้ผมขอถามอะไรที่มันทำให้พี่แบบมีเลิกมีเลิกรักวงจรกูเป็นแบบนี้สมมติกูเจอที่ผู้ชายรักกูมากๆจะมีความขี้หึงพอขี้หึงแล้วกูอึดอัดกูทำงานไม่ได้งานกูเนี่ยอยู่กับผู้ชายขี้หึงไม่ได้เลยผู้ชายจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมึงจะต้องไปอะไรนอกรอบตลอดซึ่งกูไม่เคยทำเลยคือด้วยภาพมันดูแลภาพดูแลแล้วเวลากูไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยพอหึงมากๆอย่างเงี้ยอย่างรายการกูต้องจับต้องพอกูมีแฟนที่หึงปุ๊บกูไม่เล่นเลยไม่สนุกโปรดิวเซอร์ก็เรียกกูไปด่ากูก็เลยจะเป็นวงจรนี้พอเลิกคนนี้ปุ๊บกูขอใครสักคนนึงที่ไม่ยุ่งกับการทำงานกูกูก็เลยได้ผู้ชายเจ้าชู้มาอีนั่นก็คือแฮปปี้อยู่แล้วมึงไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งมึงนะเพราะมันเจ้าชู้ไงเราต่างคนต่างทำงานนะก็เลิกละอ้าวพอมันไม่ยุ่งกันอ้าวแต่มึงเที่ยดิก็ไม่ยุ่งกันแต่มึงอะไปมีอะไรคนอื่นดิเขาเป็นอย่างนั้นไปพอกูเจอผู้ชายชู้อีกกูก็กลับมาลูปเดิมจนกูต้องไปเรียกคุณง้อว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตกูจริงเหรอเออคุณง้อบอกว่าเลือกผิดให้ตั้งตารางใหม่ไม่ใช่มองข้อดีของคนแค่อย่างเดียวหอมอยากได้ผู้ชายแบบไหนหอมขอแค่ไม่เจ้าชู้ก็พอใช่เหรอหอมผู้ชายเห็นแก่ตัวหอมเอาเหรอไม่เอาอ้าวมึงไม่เอามึงต้องเขียนไปสิมึงไม่เอาเห็นแก่ตัวไม่เอาเอาเปรียบมึงเอาไหมไม่เอาอ้าวมึงเขียนไปสิมึงไม่เอาแปลว่าอะไรที่มันมีข้อเสียแล้วผู้ชายคนนั้นมีมึงไม่เอาเลยขี้หึงมากเกินไปมึงเอาไหมไม่เอา
ขียนเลยมึงไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างเจ้าชู้กับขี้หึงมึงเลือกคนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ได้ไม่เจ้าชู้ด้วยไม่ขี้หึงด้วยมึงเลือกแล้วหาให้เจอแค่นั้นเองกูว่าอ๋อเฮียใช้เหตุผลในการเลือกปกติกูมองแบดบอยมาโดยตลอดวันนึงกูใช้เหตุผลในการเลือกในงานปาร์ตี้มีผู้ชาย2คนคนนึงแม่งแบดบอยไอ้สัตว์ตรงนี้เลยที่กูชอบแล้วกูรู้เลยว่าจบยังไงกับอีกคนนึงที่แบบกูเจอครั้งแรกกูไม่ได้ชอบเลยแต่การเทคแคร์เขาทุกอย่างการพูดการคุยอะยังติ๊กถูกในเหตุผลก็ให้ไลน์คนนี้แล้วกันแล้วมันกลายเป็นว่าพอได้เราได้รู้จักมันติ๊กถูกไปเรื่อยๆเหมือนความใช้เหตุผลในการเลือกแล้วกลายเป็นคนนี้คือคนที่ใช่ที่สุดในชีวิตก็คือต่างชาติไม่ใช่คนไทยแล้วคือมาเจอต่างชาติคนนี้โดยการใช้เหตุผลซึ่งคนนี้พอเราใช้เหตุผลในการเลือกอ่ะเมื่อเราเลือกเราเลยพอใจกับสิ่งที่เราเลือกเพราะเขามาจากการเลือกเวลาที่เขาถามหรือพูดคุยอะไรกับกูมันเป็นคำพูดกูที่เคยถามผู้ชายมาโดยตลอดเพราะคนนี้มองอนาคตเหมือนกับกูเวลากูคบผู้ชายกูจะมองอนาคตนะกูไม่ชอบการเสียเวลาจะแต่งงานเมื่อไหร่อ่ะมันกลายเป็นบีบบังคับผู้ชายไปผู้ชายก็ไม่รู้ดิยังเด็กอยู่แล้วอนาคตตัวเองวางไว้ยังไงไม่รู้สิยังเด็กอยู่กูไอ้เหี้ยอนาคตตัวเองยังไม่วางเลยในขณะที่คนนี้เจอหน้ากูถามเลยไม่ได้รู้สึกบีบบังคับกูเลยกูก็รู้สึกว่าไม่ได้บีบบังคับเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องอนาคตถามเลยว่าอนาคตยังไงเป้าหมายในชีวิตคืออะไรเออแล้วกูตอบเขาแล้วเขาแบบคำตอบคือเฮียแม่งโคตรพอใจเพราะเขาเคยถามคำถามนี้กับผู้หญิงคนอื่นก็คืออยากได้เงินอยากได้กูแบบกูเลยจุดนั้นไปแล้วกูมีเงินแล้วกูต้องการเวลากับคนรักมากที่สุดเขารู้สึกว่าคำตอบกูแม่งจริงแต่คือกูก็ยังดีไม่ทันเขาอยู่ดีเพราะว่าเค้าเจอต่างกันวัฒนธรรมต่างกันเขามาจากประเทศที่เจริญแล้วในขณะที่คนไทยเวลาทำเหี้ยมองเป็นเรื่องตลกสมมติกูไปงานสายมองเป็นเรื่องตลกฝรั่งไม่ได้ถูกต้องเวลาไม่ได้ทำไมอยู่นัดเพื่อนบ่ายสองแต่อยู่อาบน้ำตอนบ่ายสองแล้วทุกคนนั่งรออยู่เขารู้สึกซีเรียสกับเรื่องพวกนี้มากแต่พี่ก็ยังไม่หายนะเพราะเมื่อกี้นี่หนูไปรับพี่ยังนั่งดูหนังจีนอยู่ในบ้านกูรอมึงว่ามึงเสร็จมึงพร้อมมาติดไว้เลยได้นั่งเหมือนลูกคนที่แบบคนแบบลูกหลานไปโรงเรียนแล้วก็นั่งดูแบบเวลาว่าลูกหลานจะกลับมาทำข้าวแฟนที่ดีคืออะไรถามกูเนี่ยกูไม่นอกใจไม่ใช่ไม่นอกใจเป็นพื้นฐานของชีวิตคู่อยู่แล้วแล้วแฟนที่ดีคืออะไรตอบไม่ได้เฮียแฟนที่ดีคืออะไรวะคืออะไรวะไม่เคยเห็นตัวอย่างด้วยก็ตอบไม่ได้เป็นคนคนโง่ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่อุ่นใจเลยที่จะอยู่กับกูเหรอใช่ไม่แต่ว่าเขาตั้งใจจะไปเริ่มต้นที่ต่างประเทศอยู่แล้วเขากำลังช่างใจว่าระหว่างอยู่เมืองไทยกับผู้หญิงคนนี้กับไปเริ่มต้นความฝันของเขาที่ต่างประเทศอะอะไรดีกว่ากันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไปเริ่มต้นความฝันเถอะเพราะเขาไม่อุ่นใจในการอยู่กับกูไม่สามารถแสดงอะไรเขาเห็นได้ซึ่งตอนนั้นกูยังไม่บรรลุจริงๆยังไม่ตัดสโลก็เข้าใจเขาก็เลยเรียกมานั่งคุยก็เป็นคนแรกที่เรียกมานั่งคุยเรื่องเลิกกันว่าเราไม่เวิร์กอนาคตข้างหน้าพี่หอมคิดถึงอะไรกับเรื่องแบบแฟนเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมตอนนี้ไม่ได้อยากมีแฟนเลยรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากแล้วก็คุยกับเพื่อนที่เป็นวัยเดียวกันก็บอกว่าเออใช่ทำไมเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากมีแฟนเลยวะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับชีวิตมากและบวกกับหอมดันมีลูกพอมีลูกปุ๊บอะเรารู้สึกว่าการทำงานอะยังแย่งเวลาไปจากลูกเลยคือทุกวันนี้หอมแทบไม่ออกทีวีเลยนะที่ดูกันอยู่คือละครที่เราอัดไปแล้วทั้งนั้นเราไม่มีออกรายการนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่หอมมาออกรายการนะถ้าที่ไม่มีลูกค้าต้องมีลูกค้าท่านคุณหอมถึงจะมานั่งตรงนี้นะถูกต้องแต่ล่าสุดเป็นรถเก๊กกับการรถเล่นนั่นคือมีลูกค้าห้อยมานะจริงๆอันนี้ลูกค้าจะเข้าแต่ผมกลัวว่าเดี๋ยวพี่หอมจะไอ้นี่ประวัติก็เลยปล่อยลูกค้าออกไปมาเทมาก็คือเนี่ยไม่ยังอันนี้ก็ไม่ได้ผมยังตรงนี้เอาไม่ได้โอเคแล้วมึงมองในใครที่เจอแบบพี่อยู่อ่ะเออแล้วแบบไอ้เกียร์ทำไมไม่ถึงทันทีว่าไม่ถึงทันทีแล้วมีอะไรจะบอกคือกูรู้สึกว่าไม่ต้องคิดว่าชีวิตต้องมีคู่อ่ะหมายความว่าถ้าเจอดีค่อยเอาถ้าเจอคนที่ใช่ค่อยเอาแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอต้องอยู่คนเดียวให้ได้อย่าไปมุ่งใช่ถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้กูอยู่คนเดียวไม่ได้ชีวิตมึงจะคว้าใครทั่วไปได้หมดแล้วมันเข้ามามันทำให้เราเสียเวลาแล้วคนจะรู้สึกว่าอุ้ยงั้นมึงก็อยู่เป็นโสดไปเถอะเราไม่ได้มีความทุกข์กับความโสดต้องปรับ mindset ของคนสมัยปัจจุบันที่เห็นผู้หญิงโสดเหมือนถูกฟ้าลงโทษ no ไม่ใช่ความสุขเขาเลือกแบบนี้วันนี้ก็ขอบคุณว่าเป็นเรื่องราวดีๆอันนี้ได้แล้วอันนี้พี่หอมตอนนี้พี่หอมทำอะไรอยู่บ้างคือตอนนี้นะคะหอมผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์งานในวงการเนี่ยเฟดและที่ดูอยู่จะเป็นงานเก่าๆที่มันจะทิ้งให้ดูปีนี้ตอนหลังจากนี้ไปก็คือทำที่อยากจะทำใช่อยากจะทำเหมือนอย่างรายการนี้อยากจะมาก็คือมาแล้วก็อันนี้ในมือคือขายดีที่สุดตัวนี้เป็นครีมลูกาอีฟค่ะปกติเราใช้ครีมเราก็ใช้เพื่อไม่ให้หน้ามันแย่แต่จะมีครีมสักกี่ตัวที่แก้ปัญหาหน้าได้จริงคือหอมเป็นคนที่ใช้ครีมแล้วหน้ามีปัญหาหอมรู้สึกว่าหมอค่ะเจ้าของโรงงานเป็นหมอ
หมอทำคลิปที่แก้ปัญหาได้จริงได้ไหมแล้วแก้ปัญหาได้เร็วได้ไหมหมอบอกได้อะตัวนี้ทำเป็นแก้ปัญหาได้จริงแก้ปัญหาได้เร็วเอาเอฟเฟคต์มีปัญหากับเมียเนี่ยผมถือไปเมียจบไหมเอาตีหัวเมียตัวนี้นะคะมันทำให้รูขุมขนกระชับขึ้นแล้วก็มันปรับสีผิวหน้าให้สม่ำเสมอเว้ยมันทำให้หน้าจุดๆของมึงอ่ะเป็นสีเดียวขอดูเนื้อหน่อยได้ไหมเซรั่มหมักแก้แล้วก็คืออยากให้มันเห็นผลเร็วหมอบอกงั้นเอาตัวเร่งแต่ตัวเร่งมันจะแพงก็คือตัวหยดเนี่ยแหละตัวนี้เป็นนางพญาเวลาที่เราจะทาครีมใช่ไหมเราหยดตัวนี้ลงไปด้วยพอมันผสมกันอ่ะมันจะให้ผลลัพธ์แบบดับเบิลยิ่งหน้าใครมีปัญหามากๆยิ่งเห็นผลเพราะมันรู้เลยว่าอ๋อเฮียแม่งเข้าไปแก้ตรงนี้แล้วแก้ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยแค่จบใส่มือมันรู้สึกได้เลยหยดเดียวตัวนี้แพงมากเพราะว่าที่เทสกับหนูเนี่ยเพราะว่าผิวหนูแห้งลองถูมือแล้วมึงจะเห็นสัมผัสได้ถึงความนุ่มอุ้ยใสอ่ะแล้วซึมเข้าไปเลยอ่ะแล้วนุ่มทุกคนทาแค่นั้นเดียวแล้วมึงรอครีมมึงลองทาตัวนี้ตัวนี้นะพอป้ายที่มือนะแล้วหยดเซนต์นางพญาลงไปอ่ะแม่งนุ่มเลยอันนี้ก่อนเหรออันนี้ก่อนทานี่ไงอันนี้ทาที่แต่ทาที่แจงอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสิมาเลยคุณแจงคุณแจงอย่าเพิ่งหยดเซนต์นางพญาลงไปหน่อยหอมอ่ะทำไมอ่ะทำไมหอมอย่างเงี้ยเออมึงหยดผสมกันอ่ะถูเลยนุ่มเลยทั้งครีมทั้งมึงนุ่มเลยแล้วซึมซาบคือตัวเนี้ยซึมซาบซึมซาบซึมซาบซึ่งตัวเนี้ยสำหรับกูนะมันคือเดอะเบสมากมากเว้ยตัวนี้รับรางวัลระดับโลกนะหรอพี่4เวทีแล้วก็คือเบสตัวครีมเนี่ยมาจากยุโรปตัวที่แพงคือตัวนี้กูไม่กล้าทำขวดใหญ่ออกมาขายเพราะแม่งมี2สัมพันธ์กูเลยทำขวดเล็กแล้วใช้แจกเอาคุณซื้อครีมอันนี้ตอนนี้ลดราคาอยู่เหลือ690บาทใช่ไหมกูแถมขวดนี้ให้ไปเลยเพราะกูอยากให้คนใช้ครีมกูแล้วเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องรอโปรโมชั่นต้องไปดูตอนไลฟ์ถ้าเข้าไปดูในไลฟ์พี่หอมนะใน TikTok เราทิ้งไว้ให้นะช้อปปี้ก็ได้ช้อปปี้ก็ยังแถมขวดนี้อยู่ในช้อปปี้ก็มีนะช้อปปี้ TikTok ไปหาใช้กันนะครับผมของพี่ต้นหอมอันนี้ก็เหมือนให้เซ็นอวยพรอวยชัยเหมือนผมกับแจงแต่งงานอีกครั้งแต่เมียคนเดิมนะคนเดิมเซ็นลงรถไปเดี๋ยวให้เดินกลับเลยนะเอาไปใช้ได้นะเอามาเลยได้เก็บไว้ในรถเก็บไว้ในรถเก็บไว้ในรถขอสัก3โหลได้ไหมซื้อเถอะซื้อลองซื้อดูหรอคือพอกลับมาเขาจะแบนอ่ะหน้ากูไม่ได้ใสเท่ากับอีนี่พอกลับมาใช้อีนี่อีกครั้งนึงอ่ะหน้าใสเลยมันช่วยให้ถ้ามึงใช้ต่อเนื่องหลายกระปุกใช่ไหมกลางคืนหน้าบ้งเช้าแม่งทำงานเลยหน้าฟูเลยกูนอนตีห้าเช้าคือแบบฟูเลยก็คือมันเหมาะกับงานของเราแหละที่ต้องใช้หน้าในการแต่งหน้าใช่ห้าสี่สามสองทีนี้ก็ถ่ายภาพลอยๆกันหน่อยอะไรเมื่อกี้ก็ไม่ต้องตัดทิ้งสิไม่ตัดไม่ตัดหยอกกูไม่ตัดหรอกจากไม่ตัดนะให้ขายเต็มที่ขายเต็มที่นะน้องไม่ทำให้พี่นี่หรอกมาทำไมไม่หยุดรถแล้วค่ะใช่นี่ก็งงอยู่ทำไมผัวรีบจังมันดูเรียวอ่ะอีกรูปหนึ่งโอเควันนี้ขอบคุณพี่หอมด้วยถึงบ้านพี่หอมแล้วนะขอบคุณมากนะพี่นะอย่าลืมนะไปดูในไลฟ์เขาใน Instagram เขาในไลฟ์ TikTok นะTikTok Shopee อะไรไลฟ์ดูให้หมดครับผมอ่ะโอเคครับแล้วพบใหม่ครับรูปวิวานะครับผมขอบคุณพี่หอมด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ